พระนพธนดลได้เข้าพิธีอุปสมบทบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะครับที่พัทธสีมาวัดศรีประชาสรรค์บ้านหันอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2565ที่ผ่านมานี้เองนะครับงานนี้ย้อนกลับไปนพธนดลพระนพก็ได้โพสต์บอกว่าปลื้มใจวันบวชตัวเองพี่ๆ FC มาตั้งแต่ตี2เต็มวัดเลยอนุโมทนาบุญนะครับทุกคนเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ดีใจที่เราจะได้ร่วมบุญกันครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของนุกและครอบครัวนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่1กรกฎาคมหลังจากที่เริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ยนะครับพระนุกก็ได้โพสต์ภาพลงใน Facebook นุกธนดลพร้อมทั้งได้แคปชั่นที่เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับธรรมะซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะที่พระนุกธนดลอยากจะถ่ายทอดนะครับโดยพระนุกธนดลได้แคปชั่นว่าในเมื่อสุขจากภายนอกไม่เที่ยงก็มีแต่สุขจากภายในเท่านั้นที่เราจะพึ่งพาได้ถึงตรงนี้ก็จะพบว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่เราจะรู้สึกอย่างไรหรือวางใจอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากขณะเดียวกันนะครับพระนุกธนดลก็ได้โพสต์ภาพคู่กับโยมพ่อโยมแม่บอกว่าทำวัดเย็นกับพระใหม่โยมพ่อโยมแม่ก็หน้าตาปลื้มปิติอิ่มเอิบใจในบุญกุศลที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้พระนุกธนดลได้มอบให้กับโยมพ่อโยมแม่ในครั้งนี้นั่นเองนะครับการไปอยู่วัดของพระนุกธนดลในครั้งนี้ก็ได้ร่วมสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับโดยออกแรงด้วยโดยพระนุกธนดลนะครับได้โพสต์ภาพของท่านขณะที่กำลังผสมปูนนะครับแล้วก็แคปชั่นว่าเป็นศาลาการเปลี่ยนที่ได้แรงศรัทธาอันแรงกล้าของโยมๆทุกๆคนช่วยกันทำบุญจนได้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้วันนี้หลวงพี่ได้มีโอกาสลงมือทำด้วยตัวเองอนุโมทนาสาธุขณะที่เมื่อวานนี้พระนุกธนดลก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ตนเองกำลังนั่งสมาธิแล้วก็แคปชั่นว่าปล่อยวางไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบแต่หมายถึงการรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกเวลาถูกโอกาสสาธุนะญาติโยมลูกทุ่ง FM News ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพระนุกธนดลหรือฉายาของท่านที่ได้รับก็คือพระกตะปุญโญนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่เลยนะครับที่พระนุกธนดลหรือพระกตะปุญโญได้บวชในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาของเราให้คงอยู่ให้รุ่งเรืองต่อไปนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับพระนุกครับลูกทุ่ง FM News รายงานสวัสดีพี่ๆชาว TikTok แล้วก็พี่ๆชาวโลกออนไลน์โซเชียลทุกๆคนนะครับผมวันนี้นุกธนดลนะครับจะมาขอกราบลาอุปสมบทนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับไม่ว่านุกจะเคยล่วงเกินพี่ๆ FC ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจหรือว่าต่อหน้าและรับหลังนุกขออโหสิกรรมต่อพี่ๆกับพี่ๆ FC ทุกๆคนด้วยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมอนุโมทนาสาธุกับพี่ๆ FC ทุกท่านครับ